สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะลูกอันนี้นะคะอันนี้คือลูกอะไรคือแปลกมากนะคะพ่อบอกว่าเป็นลูกอะไรได้ป่ะฮะยังกุกเหรออืมอีกุกว่ะอีกุกนะคะอีกุกนะคะอีกุกจะอยู่ข้างในนะคะตัวจะเป็นนี่นะแบบนี้นะคะเบาบางมากนี่ๆเนาะโอ้นี่นะคะดูอีกุกนะคะอีกุกจะอยู่ข้างในนะคะเราจะไปทำเมนูเด็ดนะคะเมนูเพื่อเทศเมนูยังฮะเทศเมนูยังปามใส่ไข่แกปามใส่ไข่นะคะปามใส่ไข่นะคะจะอร่อยแค่ไหนต้องไปรอชมนะคะฝีมือพ่อนะคะจะทำดูนะคะไม่เคยกินมาก่อนนะก็เป็นของแปลกแล้วก็เป็นของป่านะคะที่มันอยู่ในป่าเนาะก็อยู่ในขี้วัวขี้วัวงานขี้วัวงานเนี่ยอ๋ออยู่ในขี้วัวงานนะคะวัวงานค่ะแปลกมากเลยไม่เคยกินนะคะเมนูนี้ห้ามพลาดนะคะต้องไปกินแล้วก็ต้องไปชิมดูให้ได้ว่ามันจะอร่อยยังไงมันจะแบบเป็นรสชาติออกมาเป็นยังไงนะคะต้องไปดูนะคะไปแต่ซื้อมานี่ประมาณ 2,000 จ้านี่คือแบบแพงอยู่เนาะแต่ว่ามันเสียไปบ้างนะคะเสียไปบ้างแล้วก็แบบเน่าไปบ้างนะคะคือมาแดงอันนี้คือเบาบางมากๆเลยนะคะไปซื้อที่ทางผ่านนุ่งๆนะคะตึกทองซึ่งก็27หลักนะคะชาวเซตอ้อก็ชาวเซตเนี่ย27หลักเนี่ยแปลกมากอันนี้เนาเหรอเนาได้หวยมันตัวเนี่ยแกนะมันบอกบางเลยเนาะบางเปิดก็บางนะมีตัวสักมั้งนะมีไฮก็นะป่ะมีไฮเนาะมีไฮมีอ่ะอุ้ยอุ้ยดูมีตังไหนเมนูเป็นตัวสักไหนแดงๆนะน้ำมันดกโอ้อันนี้เนาะเนาะเน่าแล้วเน่าแล้วนะคะทุกคนยังกินมันจ้ะมันเน่ากันเน่าวะเนี่ยมันตายแน่นอนไอ้ตัวนี้ตายไปแล้วนะคะโอ้ดูว่าเน่าไหมเหลือมีเหรอโอ้เน่าซื้อมาเสียเขาเต้าเขาเต้าหรอวะเขาเน่อีกันเอ๋เหมือนซื้อกอกอีกันน่ะโอ้ยเสียงกอกนี่ไม่เน่านะคะอย่าตั้งไหนออกก็น่ะเนี่ยฮะโอ้มันบ่บางเลยเนาะมันเข่าด้วยวะมันเข่าด้วยเนี่ยใส่เย็บใส่กันเนี่ยใส่เหนียวไม่เนาะมีอะไรก็ตายเลยลูกสุดท้ายแล้วชิมก่อนมีมันเข่าได้ด้วยโอ้ยซับใส่กันเชื่อหรอหมดอะได้กี่ตัวไงซื้อมากี่หวยเนี่ย14,000 เนี่ย14,000 นะ14,000 หวยน่ะเนาะ2,468ก้อยโอ้ได้แค่8เองตั้ง14อันนะซื้อมาตั้ง14ลูกนะคะในแค่เนี้ยหวยเยอะก้อนเนี่ยก็15,000อุ้ยมันมีโตสักหนักกูก็ในเนี้ยก็มีอันเด้งในมันนั่นนะอุ้ยมันมีแมงอะไรอีกนะตัวเนี่ยแมงเล็กๆเนี่ยแน่น่ะสีชมพูเล็กๆเนี่ยมันเหมือนไฮนะคะที่มันก่ออยู่อ่ะต้องไปลวกน้ำอีกแล้วก็ไปทำเอาน้ำร้อนนะคะลวกนะคะลวกไปเพราะว่ามันมีตัวเล็กๆข้างในนะคะคล้ายๆกับไฮนะคะต้องเอาน้ำร้อนลวกก่อนอู้ออกมาน้ำร้อนหน่อยโอเคนะดอกมันก็มันแข็งอีกไข่ใสก็เขาบอกว่าใสก็มันผักไงหยำผักหอมโหดๆว่ะเราเตรียมไว้เครื่องที่เราใส่นะคะก็คือหอมแดงกระเทียมพริกนะคะมึงเคยกินหรอทำเป็นแฮตกินไงทำเป็นแฮตกินไงไข่ใสใส่3ฟองสูนะน้ำที่ใส่กันเราต้องไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะก่อนจะนำมาปรุงเครื่องปรุงต่างๆนะคะเอ๊ะน้องเลยใครอะเหอะพ่อสูนะI'm
ผักน้ำใสผักเนอะมันออกมาเนาะมันอันนี้น้ำลายไหลดำดำไปซ่าน้ำใส่ไงอะไปพร้อมทานแล้วนะคะเกลือนะพร้อมหนูเกลือนะพร้อมมาใส่ทางอะเอาเกลือผงชูรสใส่อีกนะคะเหมือนเจ้าพริกอยู่ต้องสุกแล้วสุกแล้วเอาที่เป็ดต้มมันสุกเจอไม่ได้สุกยังไงมันไม่แห้งเลยที่สุกนะคะรออีกแป๊บนึงสุกแล้วเราไปกินกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะรอชมนะคะใครก็มีเนี่ยใครเนี่ยแจ๊กก็นี่แจ๊กก็เนี่ยเจ้าเจ้าหนาวเจ้ากินอะไรต้องอีสานตกใจต้องคอยให้มันตกใส่ว้าอ้าวไปรอดมาอันนี้โอ้มันอันนี้เนาะโอ้ไปสู้กันเพื่อนให้ฮะจะมีจะหมดมีอันสุกนะนวลอะไรนะคะยังดังสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วตัวกาเอามาจิ้มตลอดเอาเนี่ยจอนะจอนะเอาสุกฮะจริงๆนี่ปะหอมว่ะหอม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 เป็นซื้อร่อยร่อยรสชาติหวาน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 สุกเหรอสุกสุกสุกเก็บมันอ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้วเก็บมันไหนกันมันเปิดเตาเลยพี่เจี๊ยบไหมเข้ามาเลยถุงก็หายหมดละเออเออเร็วปอหายก็มือแอวที่มือที่มือแอวเสร็จที่กาไหลไข่ที่กาต้านไหลไข่ย้ำไหลกาต้านเตือนเนี่ยว้าวหน้าตาจะประมาณนี้นะคะหน้าตาแมงกุ๊บอ่ะเตะอ
เอาเอาพริกปลอมรัดเนื้อก่อนวันนั้นเนาะไปนะคะเราไปชิมกันเลยแมงกุ๊กแมงกุ๊กพริกไทยนะคะใส่พริกไทยลงไปน้ำลายไหลนะเราจะไปชิมดูนะคะว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะคะนี่หอมนะคะหอมหอมไข่แล้วก็พริกกระเทียมกินกินแล้วนะลองแล้วนะเคยลองน้ำลายจะไหลอร่อยมันๆหอมหอมเยี่ยมเมนูนี้อร่อยมากเดี๋ยวไปกินกับข้าวกันนะคะให้ชิมแค่นี้นะคะรสชาติก็จะออกยังไงเหมือนไข่ปมนะคะเหมือนอะไรแอปนะคล้ายๆกับห่อหมกนะคะแต่ที่นี่จะไม่ใส่กะทินะคะจะใส่แค่เกลือผงชูรสแล้วก็พริกเกลือแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เอาไปต้มแต่ก็จะหอมนะคะหอมมากเลยนะคะโอเคชิมเพียงเท่านี้นะคะอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งนะอันนี้จะเป็นตัวนะคะเป็นตัวเลยกินแล้วนะเหมือนในสักอย่างไม่รู้แปลกดีโอเคนะคะก็พอแล้วชิมแค่นี้พอนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกับสาวที่คืนในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ให้น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วไว้พบกันค่ะ小心你被老板了你叫我啊那是老板你怎么没听呢你去呢给你啊你不得靠过老板先跑跟多你听上来呢你们刚听着呢